นักบุญฟรานซิสโกเฟอร์นันเดสเดอะคาปิล่าเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1607ที่เมืองบาเกรินเดอะกัมโปวาเลนเซียประเทศสเปนท่านเข้าไปอยู่ในคณะโดมินิกันเมื่ออายุได้17ปีและขณะที่ยังเป็นสังฆานุกรอยู่นั้นท่านก็ถูกส่งตัวไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาซึ่งท่านได้เดินทางไปถึงในเดือนกุมภาพันธ์ปี1631และหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับการเจิมเป็นนักบวชท่านใช้เวลาอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลากว่า10ปีซึ่งท่านถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทำงานในประเทศจีนและในปี1641ท่านก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังไต้หวันร่วมกับสหายของท่านคุณพ่อฟรานซิสโกเดียสแต่แล้วก็ถูกเนรเทศโดยพวกดัตช์ในปีเดียวกันท่านเดินทางไปเมืองมณฑลฟู่เจียนในเดือนมีนาคมปี1642ที่นั่นเองท่านก็ได้รวมตัวกับชาวนักบวชคณะโดมินิกันที่รอดชีวิตจากการถูกเปลี่ยนในระยะเวลากว่า2ปีนั้นนักบุญฟรานซิสโกก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อเผยแพร่คำสั่งสอนของพระเยซูอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยท่านยังได้จัดตั้งชุมชนแห่งกฎข้อที่3ของนักบุญโดมินิกันอีกด้วยสหายของท่านคุณพ่อฟรานซิสโกเดียสได้เสียชีวิตลงในวันที่13พฤศจิกายน1647ซึ่งในวันเดียวกันนั่นเองผู้แมนจูก็ได้บุกเข้ามายึดเมืองฟู่หวานมันเป็นเป้าหมายหนึ่งเพื่อที่จะโค่นล้มราชวงศ์หมิงผู้แมนจูไม่ชอบมิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาจึงเริ่มที่จะจับตัวผู้มิชชันนารีไปประหารในวันที่13พฤศจิกายน1647นักบุญฟรานซิสโกก็ถูกจับตัวไปหลังจากไปส่งศีลให้ผู้ป่วยที่บ้านท่านถูกนำตัวไปกักขังและทรมานยังคุกแห่งหนึ่งระหว่างถูกทรมานนั้นท่านไม่ได้ส่งเสียงร้องครวญครางแต่อย่างใดซึ่งทำให้พวกผู้คุมประหลาดใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นท่านก็ถูกย้ายไปยังห้องขังของนักโทษที่ต้องโทษประหารผู้คุมที่จับตัวท่านไปก็ยังยกย่องท่านและแอบนำอาหารไปให้ท่านอย่างลับๆขณะที่อยู่ในคุกนั้นท่านเขียนว่าข้าพเจ้าและนักโทษหรือคนอื่นๆได้กลายเป็นสหายกันพวกเขาเหล่านั้นก็ถามคำถามเรื่องคำสอนของพระเป็นเจ้าซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้กังวลเลยว่าจะได้ออกไปจากคุกหรือไม่เพราะว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ได้ทำหน้าที่ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกผู้คุมไม่ยอมให้ข้าพเจ้าสวดภาวนาในตอนกลางคืนข้าพเจ้าจึงต้องสวดภาวนาในยามเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นข้าพเจ้ามีชีวิตที่เป็นสุขเพราะพระเยซูไข่มุกที่มีล้ำค่าหรือนักโทษในคุกเหล่านี้ไม่ได้หาเจอได้อย่างง่ายดายในวันที่15มกราคมปี1648ท่านก็ถูกสั่งประหารชีวิตด้วยข้อหาเผยแพร่ความเท็จและยุยงให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านจักรพรรดิองค์ใหม่ท่านเป็นมรณะสักขีด้วยการถูกตัดศีรษะในวันนั้นเองนักบุญฟรานซิสโกถูกแต่งตั้งให้เป็นบุญราศีในวันที่2พฤศจิกายนปี1909โดยพระสันตะปาปาพายัสที่10และถูกแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโดยพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ในวันที่1ตุลาคมปี2000ท่านนี้ถือเป็นแบบอย่างของมรณะสักขีโดยสันตสำนักและวันฉลองของท่านนักบุญฟรานซิสโกก็คือวันที่15มกราคมของทุกปี